เรียนอาจารย์และนักศึกษาทุกคนนะครับผมนายรังสรรค์หลังกล้านะครับจะมาพรีเซนต์เรื่อง AC นงบทนะครับโดยข้อที่ผมได้นะครับเป็นข้อที่ 8.77 นะครับข้อสีแดงนะครับจากข้อนะครับให้ใช้โนดในการหา VO ในวงจรที่ 8.77 นะครับกำหนดโนดที่2 VX นะครับ VX เท่ากับ6โวลต์ลบ2VX 3 VX เท่ากับ6โวลต์ VX เท่ากับ6โวลต์ส่วน3 VX เท่ากับ2โวลต์ใช้ KCL ในการวิเคราะห์ที่ VO นะครับ VO ลบ2 VX ส่วนลบ J โอห์มนะครับบวก VO ส่วน7ให้ขอโทษนะครับ1โอห์มเท่ากับ2แอมป์ VO ลบ22โวลต์ส่วนลบ J บวก VO ส่วน1เท่ากับ2แอมป์นะครับ J VO ลบ J 4โวลต์บวก VO เท่ากับ2โวลต์นะครับ1บวก J VO เท่ากับ2บวก J 4โวลต์นะครับ VO เท่ากับ2บวก J 4โวลต์ส่วน1บวก J เท่ากับ3บวก J โวลต์นะครับเท่ากับ 3.162 มุม 18.43 องศาโวลต์นะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเป็นตัวที่มาแรปกันนะครับนี่คือค่าที่ผมได้ในแมทแลบนะครับผมขอการจบนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ